กฐินครั้งนี้เป็นวันที่หนูจะต้องจดจำไปไม่มีวันลืมเลือนเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำหน้าที่ครั้งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้พอเลิกเรียนปุ๊บหนูกับเพื่อนๆจะออกไปทำหน้าที่เชิญชวนคนในหมู่บ้านมาร่วมทำบุญกับหนูถึงแม้ว่าหมู่บ้านแถวนี้น้ำจะท่วมแต่ทุกคนที่นี่เขาก็ท่วมท้นไปด้วยน้ำใจหนูเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะคำว่าเหนื่อยและคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีในพจนานุกรมของหนูเลยค่ะช่วงที่หนูเดินทางไปวัดหนองเครือตาปาหนูและเพื่อนๆทุกคนก็ตั้งใจสวดมนต์เพื่อที่จะเตรียมตัวไปรับบุญใหญ่ในครั้งนี้กันค่ะเมื่อเดินทางไปถึงพวกหนูก็ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรยิ่งได้รับรู้ว่าทุกคนที่นี่เขาเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานในครั้งนี้หนูก็ยิ่งปลื้มปิติใจมากๆเลยค่ะหนูขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าหนูไม่เคยได้สัมผัสความปลื้มที่ปลื้มได้ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะและแล้วช่วงเวลาที่หนูตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็มาถึงก็คือพิธีทอดกฐินสำลีพวกหนูเริ่มต้นด้วยการกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะข้าขอนอบน้อมข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินบรรยากาศในวันนี้ดูสงบและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะในครั้งนี้หนูบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าปลื้มแสนปลื้มปลื้มล้านปลื้มปลื้มไม่รู้จักจบจริงๆเลยค่ะการทำความดีนั้นไม่ยากเลยสักนิดการที่หนูได้เป็นประธานกฐินในครั้งนี้ทำให้หนูได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรขอเพียงเรามีใจเราก็สามารถเป็นประธานกฐินกันได้ทุกคนเลยค่ะหนูตั้งใจไว้ว่าหนูจะไปทำหน้าที่เชิญชวนเพื่อนๆและเด็กๆทุกคนให้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกนี้ตลอดไปค่ะ